สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะฮะเรากลับมาเจอกันกับผมก๊อปปี้จิรธวัฒน์และเช่นเคยครับอาจารย์เสรีวงวันทาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมอะไรแซบแซบแน่นอนฮะเพราะว่าเราจะคุยถึงเรื่องของนิสัยที่ควรที่จะเลิกทำเวลาอยู่ที่ทำงานนะครับนะฮะหลายคนทำไปโดยไม่รู้ตัวครับพี่อ๋อเหรอหรือจงใจ ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ข้อที่หนึ่งเลยเป็นเรื่องของการสร้างภาพนี่สร้างภาพเป็นอย่างไรเขาบอกว่าพอหัวหน้าอยู่เนี่ยก็ทำไปขยันขันแข็งทำงานหนักรับพรีเซนต์อย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่พออยู่กับเพื่อนร่วมงานคืออยู่เฉยๆเหมือนไม่ทำอะไรอันนี้ใช้คำว่าได้ไหมอ้าวก็จริงๆมันก็มีคำหลายคำนะหน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกใช่ครับทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายอะไรอย่างเงี้ยนะคำแบบนี้ได้หมดเลยครับครับเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากแม้นว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราควรจะต้องทำดีโดยไม่จำเป็นจะต้องมีใครมานั่งเฝ้านั่งดูนะใช่ใช่ถูกต้องนะถ้าเกิดใครชื่อวินัยเนี่ยขอบอกเลยนะคำว่าวินัยแปลว่าทำถูกต้องตามกฎระเบียบโดยไม่ต้องให้ใครมาคุมเรียกว่ามีวินัยสมัยก่อนเนี่ยที่มันมีเรื่องของรายการทีวีวาทีที่พูดกันเนี่ยครับก็มีโจ๊กของเหล่าบรรดานักพูดเรื่องเกี่ยวกับวินัยเนี่ยเขาก็พูดถึงยายซิมครับข้ามถนนตรงที่ไม่ใช่ทางข้ามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จับครับอ่ะผิดพอตำรวจจับก็ถามว่าเซมครับมาลายอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยซิมไม่เห็นเหรอทำไมมาข้ามตรงนี้ครับซิมตอบว่ามาลายอ่ะว่าเห็นแต่ว่าไม่เห็นเลยนะคะก็หมายความว่าเห็นมาลายเห็นเห็นแต่ไม่เห็นตำรวจก็เลยคิดว่าจะข้ามตรงไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเห็นตำรวจก็จะข้ามตรงมาลายซึ่งอย่างเนี้ยเราเรียกคนไม่มีวินัยคนมีวินัยเนี่ยใครจะเห็นใครจะไม่เห็นยังไงก็ตามเรารู้ว่ากฎคืออะไรระเบียบคืออะไรเราก็ประพฤติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นครับแต่การที่เราเองเนี่ยมาเสนอหน้าในตอนที่เจ้านายอยู่ทำดีต่างๆนั้นนะแต่พอเจ้านายไม่อยู่ก็ขี้เกียจเนี่ยนะจะใช้คำว่าสร้างภาพมันก็เป็นคำที่งดงามไปเกินไปต้องใช้คำว่าสอพลอสร้างภาพดีงดงามนะก็คือเป็นการสอพลอกับเจ้านายครับใช่เป็นการโกหกเจ้านายเจ้านายก็จะคิดว่าเป็นคนขยันขันแข็งแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นคนที่สันดานขี้เกียจเพียงแต่จะทำงานต่อหน้าเจ้านายเท่านั้นครับผมนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2ครับเมื่อกี้มีคำพูดมาแล้วฮะคำหนึ่งขี้เกียจเกี่ยงงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้นี่นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะครับเราทำงานอะไรก็ตามเราต้องรู้สิ่งที่เขาเรียกกันว่า job description job description ก็หมายความว่าเขาจะบรรยายว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนี้ รเรามีหน้าที่อะไรถูกต้องนะใช่เลยรเราก็ทำหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์รไม่เกี่ยงงานไม่อู้งานมไม่โยนงานของเราไปให้คนอื่ นใช่ครับมันมีมนุษย์บางคนเนี่ยนะครับไม่สนใจว่า job description คืออะไรรู้แต่ว่าอะไรฉันอยากทำอะไรฉันไม่อยากทำซึ่งจริงๆตรงนี้เวลาเราจะไปสมัครทำงานที่ไหนก็ตามครับเราต้องรู้ job description ตั้งแต่แรกว่าถ้าเราสมัครงานตำแหน่งนี้เรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแต่ขณะนั้นก็ยังไม่พอนะครับเขายังมีใช้คำว่าเรื่องของการทำ beyond นะคำว่า beyond ก็แปลว่าเราต้องทำเกินกว่าหน้าที่ได้โดยไม่รังเกียจรังงอนเพราะคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราทำอะไรตามหน้าที่เป๊ะๆเราเท่านี้พอเขาให้เราทำอะไรที่เกินไปกว่านั้นด้วยที่ว่าเขาเห็นว่าเราสามารถนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าก๊อปปี้ทำงานเป็นพิธีกรครับแต่ก๊อปปี้เนี่ยรู้จักร้านอาหารเยอะดังนั้นพอเราจะจัดงานเลี้ยงก็เลยมอบหมายหน้าที่การติดต่อร้านอาหารให้ก๊อปปี้ก๊อปปี้บอกอ้าวแล้วฝ่ายบุคคลไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะทำไมต้องให้ผมทำล่ะผมไม่ได้มีหน้าที่นะครับอันเนี้ย
แปลว่าก๊อปปี้ไม่ยอมทำในสิ่งที่มันเป็น beyond the call of duty ครับแปลว่าเราไม่ยอมทำเกินกว่าที่หน้าที่กำหนดงั้นคนเราในเวลานี้เนี่ยเราต้องทำงานตามหน้าที่ให้ครบถ้วนและยังต้องมีความสมัครใจในการจะทำงานเกินกว่าหน้าที่ถ้าแม้นว่าเจ้านายเขาเห็นว่าเรามีความสามารถพิเศษทางด้านนั้นแล้วขอความร่วมมือถูกต้องนะฮะนอกจากนี้เขาบอกว่าต้องทำงานเป็นทีมนะร่วมแรงร่วมใจกันหรือแบบถือว่างานกลุ่มนี้โอ้ยไม่เอาต้องไม่ทำทำกันไปเถอะอย่างนี้ก็มีนะโอ้ยพี่มีการทดลองเรื่องนี้มาแล้วนะครับทดลองเลยพี่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยครับพี่ก็จะแบ่งคนเป็นกลุ่มๆแล้วก็ให้ทำงานทำการระดมสมองนะในการที่จะช่วยกันคิดว่าทุกวันนี้เราบริการไม่ดีมันเกิดจากอะไรเกิดจากนโยบายไหมเกิดจากเครื่องไม้เครื่องมือไหมเกิดจากตัวเราเองไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พี่ก็จะเดินสังเกตการครับก็พี่มีคนบางคนนะทำหน้าที่เต็มที่บางคนก็ถือปากกาแมจิกเอาไว้คอยจดและหลายคนก็แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เขาเอาไปจดบางคนยืนมองเฉยๆยืนมองเฉยๆจริงๆไม่แสดงความคิดเห็นไม่อะไรจะเป็นคนจดก็ไม่ใช่จะเป็นคนแสดงความคิดเห็นก็ไม่ใช่แค่ยืนดูเนี่ยคนอย่างเนี้ยมันไม่มีจิตวิญญาณของการทำงานเป็นหมู่คณะเป็นการทำงานที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นซึ่งแน่นอนล่ะคนอย่างนี้เนี่ยอยู่ในที่ทำงานก็จะไม่มีเสน่ห์ก็คือไม่มีเพื่อนร่วมงานอยากทำงานด้วยนี่ไงก็พี่เคยนะครับทำงานไอสอนหนังสือเนี่ยครับเราให้งานเด็กเป็นหมู่คณะเป็นหมู่คณะอย่างเช่นว่ากลุ่มเนี่ยขอให้มีกลุ่มละ4คนไปทีมอัพกันมาว่าจะใครบ้างใครทำอะไรบ้างจะมีเด็ก3คนเดินเข้ามาอาจารย์ขากลุ่มหนูขอ3คนได้ไหมคะบอกอ้าวทำไมล่ะก็ครูให้ทำ4คนไงแล้วทำไมจะทำ3ก็เพราะตอนนี้เนี่ยทุกทีมเขากำหนดไปหมดเรียบร้อยแล้วถ้าทีมหนูจะมี4หนูก็ต้องเอาอีกแต่คนนั้นด้วยอะค่ะหนูไม่อยากได้หนูไม่อยากได้ค่ะหนูทำกัน3คนหนูสบายใจกว่าค่ะเห็นไหมคะคือเพื่อนยินดีเหนื่อยเพื่อไม่ให้เธอมาร่วมงานด้วยแปลว่าเธอต้องมีปัญหาในการทำงานจะเป็นลักษณะนิสัยบุคลิกความสามารถในการทำงานความไม่ร่วมมือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาบอกว่ากลุ่มหนูยินดีทำกันแค่3คนค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและสุดท้ายเด็กคนนั้นนะก็น่าสงสารค่ะทำคนเดียวอ้าวหนักเขาไปที่หนักเลยก็ไม่มีใครเอาด้วยไงคือทั้งหมด20กว่าคนเนี่ยเขาแบ่งทีมงานกันครับพอทีมงานก็กลุ่มนี้ก็ครบ4แล้วกลุ่มนี้ก็ครบ4แล้วก็มีอยู่กลุ่มเนี้ยถ้าหากไม่เอาคนคนนั้นเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ครบ4แต่ปรากฏเด็กเนี่ยยินดีที่จะทำกันแค่3คนแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเด็กคนนั้นทำคนเดียวทำคนเดียวเพราะคือกำลังจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องทำแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจทำแล้วมาอยู่รวมกับเพื่อนมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับเราทำคนเดียวแต่เด็กคนนั้นไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เป็นคนที่อีโก้จัดคือหมายความว่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ครับไม่ฟังใครครับเพราะว่าเขาจบปริญญาตรีวิศวะแล้วก็มาเรียนปริญญาโทนิเทศครับเขาถือว่าคนที่เข้าวิศวะได้น่าจะต้องเก่งกว่าคนที่เข้าสาขาอื่นนี่คิดอย่างนี้อีโก้ค่ะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว
talk about it. หมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new MUX Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักBirth, Isuzu X Series, but across the line. สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราพูดคุยกันหนึ่งเรื่องของนิสัยที่ควรที่จะเลิกทำเวลาเราอยู่ในองค์กรนะพี่อิทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนที่พี่เล่าให้ฟังที่เขาทำคนเดียวเนี่ยนะครับพี่สาวเขาต้องมาหาพี่เลยนะโอ้โหพี่สาวเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับใครก็ไม่ได้โอ้ยเพราะเป็นคนอีโก้จัดแล้วถ้าอยู่สังคมแต่เขาเนี่ยยกย่องอาจารย์จากการที่เขาติดตามอาจารย์ทางสื่อนั้นคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาเขาอยู่ในการที่สั่งให้เขาทำโน่นทำนี่ได้คืออาจารย์โอเคพี่ก็ช่วยเขาได้ในการที่ให้เขาทำนู่นทำนี่เป็นการบ้านมาแต่สิ่งที่พี่ช่วยไม่ได้ก็คือไม่สามารถไปคอนวินซ์หรือไปพูดจากับเพื่อนๆว่ารับเขาเข้ากลุ่มด้วยเถอะอย่างนี้มันบางทีมันก็จะมีผลต่อสังคมนะการใช้ชีวิตในสังคมวันหนึ่งเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนฝูงปฏิเสธเขาเออเขาทำยังไงเขาขออนุญาตพี่ขอพูดหน้าชั้นและระบายความรู้สึกเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจจริงเขาต้องการเอาความรู้มาช่วยเพื่อนฝูงแต่เพื่อนฝูงก็ปฏิเสธเขาแต่เขาไม่รู้ตัวว่าในความพยายามที่จะช่วยเพื่อนนั้นเขาไม่ฟังใครคือการทำงานเป็นทีมก็ปีเราอย่าไปเชื่อว่าความคิดของเราถูกต้องเสมอไปนะครับสิ่งที่เราทำมันก็มีทั้งถูกและมีทั้งผิดใช่เพราะเวลาคนเขาคิดต่างจากเราเนี่ยเปิดใจให้กว้างรับฟังด้วยความตั้งใจแล้วพินิจพิจารณาทบทวนสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เขาพูดเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันผิดแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นมันถูกเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเราแต่สำหรับเด็กคนนี้เนี่ยเขาเชื่อมั่นตัวเองมากเขาคิดว่าเขาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนนิเทศทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะจบนิเทศมาหรือจบมนุษยศาสตร์มาจบภาษามาอะไรพวกนี้แต่เขาจบวิศวะดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าคะแนนสอบเข้าก็รู้อยู่ว่าใครเก่งกว่ากันเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดแล้วทุกคนต้องแล้วคนที่ไม่ได้เข้าวิศวะนี่จะมาเถียงเขาทำไมยังไงก็ฉลาดสู้เขาไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของคนที่ทำงานไม่เป็นทีมซึ่งไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจไม่ได้เกิดจากความเกี่ยงงานไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไม่ยอมทำงานที่ตัวเองต้องทำไม่ใช่เขาทำค่ะแต่เขานั้นเนี่ยใจแคบไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นเขาไม่เปิดรับฟังใครเลยเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดนั้นดีแล้วใครที่คิดต่างจากเขาแปลว่าคิดผิดคิดผิดนะฮะถัดไปอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นอยู่นั่นก็คือการชอบนินทา มีคนนินทาเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเมานั่นเมานี่สนุกสนานแต่อีกรูปอีกมุมหนึ่งก็คือเรียกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจคุณแน่นอนเออถ้าคุณเป็นคนที่นินทาคนครับให้คนอื่นฟังคนอื่นเขาจะไม่คิดหรอว่าโอ้นี่ตอนนี้นะติ๋มไม่อยู่นี่เธอนินทาติ๋มโดยตลอดเลยแล้วถ้าเกิดฉันไม่อยู่ล่ะฉันจะโดนไหมฉันจะโดนไม่ได้จะโดนยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบนินทาเนี่ยถ้าดูตามพฤติกรรมแล้วเนี่ยมักจะใส่สีตีไข่ก็แปลว่าเพิ่มเข้าไปอีกบิดเบือนเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นเขาไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขากลับประมาณ 3-4 ทุ่มก็อาจจะบอกอู้หูเธอเอ้ยดึกๆเที่ยงคืนยังไม่เลิกเลยนั่นไปนู่นแหละจาก 3-4 ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แบบว่านินทาอย่างเช่นแบบอุ๊ยวันนั้นฉันเห็น
เนี่ยแผนกนี้ไปเดินกับผู้ชายแผนกนู้นอย่างนั้นอย่างนี้โน้นนะก็คือใส่สีตีไข่เข้าไปใช่ไหมครับครับครับมันถึงได้มีคำพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องคนนินทาเจ้าพี่เคยได้ยินไหมเขาบอกเวลามีงานเลี้ยงใดๆก็ตามครับจงไปเป็นคนแรกและจงกลับเป็นคนสุดท้ายสุดท้ายเพื่อป้องกันให้ไม่ถูกนินทาครับเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อเพื่อนฝูงมาก่อนเราและเรายังไม่ไปเราจะเป็นเหยื่อของการนินทาเพราะเรายังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงเสร็จแล้วถ้าเรามีเหตุต้องกลับก่อนครับทันทีที่เราลุกออกไปจากวงก็จะมีการนินทาเราเขาจึงบอกว่าดังนั้นจงไปเป็นคนแรกเมื่อเราอยู่ในวงสนทนาเป็นคนแรกก็จะไม่มีใครนินทาเราใช่แต่ขณะเดียวกันก็อย่าลุกกลับก่อนก็แล้วกันถ้าวงยังไม่แตกวงยังไม่เลิกก็อย่าเพิ่งกลับเพราะว่าถ้าเราลุกออกมาปั๊บมันก็จะมีประเด็นในการจะนินทาเราทันทีสำหรับคนที่มีนิสัยชอบนินทานะฮะหลายคนบอกว่าอย่างนี้เฮ้ยฉันไม่ได้นินทาฉันแค่พูดถึงแต่ถ้าคุณพูดถึงในเรื่องที่ไม่ดีล่ะมันก็เข้านินทาแหละคุณควรจะพูดถึงเขาในเรื่องดีไหมและในขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณพูดไปเนี่ยคุณใส่สีตีไข่ด้วยหรือเปล่านะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดตามความเป็นจริง มันดูน้อยไปน้อยไปไม่สนุกคนฟังจะไม่สะใจไม่สะใจใช่ก็ต้องใส่สีตีไข่เข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้คนนั้นเนี่ยสะใจนี่แหละคือนิสัยคนนินทาจำนวนหนึ่งก็จะเป็นเช่นนี้ครับต้องทำให้แรงให้เวอร์เข้าไว้นะฮะตอนสมัยพี่เรียนหนังสือครับเรื่องการสื่อสารครูก็เรียกคนคนหนึ่งเข้าไปกระซิบที่หูครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าช่วยบอกต่อด้วยบอกต่อเหมือนก็คือไอ้คนที่เขากระซิบเนี่ยก็บอกต่อเพื่อนในห้องคนที่หนึ่งครับอีเพื่อนคนที่หนึ่งไปบอกต่อเพื่อนคนที่สองครับจนกระทั่งครบหมดทั้งห้องสมมติในห้องเรามี15คนพอครบ15คนครูก็ให้อีกคนที่15บอกตกลงเรื่องที่เขาเล่าให้เธอฟังเขาเล่าไว้ยังไงบ้างปรากฏว่าเนื้อเรื่องมันเกินกว่าที่ครูกระซิบกับอีกคนหนึ่งอันนี้ครูเขาทดลองเลยนะครับเขาไม่บอกว่าเขาต้องการทำอะไรเขาเพียงแต่ต้องการคือเป็นวิธีการสอนในเชิงปฏิบัติคือต้องเห็นภาพชัดเจนต้องการให้เห็นว่าไอ้การนินทาเนี่ยมันมีการใส่สีตีไข่ก็เลยใช้วิธีนี้นะครับอีกอันหนึ่งเขาต้องการทดสอบว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่สื่อสารกันมันอึดอัดแค่ไหนเขาก็เอานักเรียน2คนนะครับไปอยู่หน้าห้องแล้วก็บอกให้มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรกันเลยโอ้ยไม่ได้หรอกพอเวลาผ่านไป5นาที10นาทีครูถามรู้สึกยังไงบ้างที่นั่งมองหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดทั้ง2คนก็ยืนยันว่าอึดอัดใช่มันสื่อสารไม่ได้ไง อยากจะคือมันมีอยากจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่ได้บอกมันก็เลยอึดอัดนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยครูเขาทดสอบเรื่องครับอคติอคติครับก็คือเขาจะมีภาพให้ดูเป็นภาพผู้หญิงเข็นรถนะผู้หญิงเข็นรถครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเด็กร้องเพราะมีการทำร้ายเด็กโดยที่มีคนที่เดินผ่านเนี่ยเป็นคนผิวดำและเป็นคนผิวขาวครับแล้วก็ถามเด็กนักเรียนในห้องว่าเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเด็กร้องเพราะอะไรอ๋อฮะปรากฏส่วนใหญ่บอกว่าเพราะคนผิวดำทำร้ายเด็กหลายคนคิดแบบนั้นครูเขาก็เลยฉายช้าๆให้ดูปรากฏเป็นคนผิวขาวต่างหากล่ะที่เดินผ่านไปและทำร้ายเด็กคนผิวดำไม่ได้ทำร้ายเด็กเลยแต่อคติไงอคติของคนที่คิดว่าคนดำเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กร้องเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะมันต้องเป็นไอ้ดำไอ้มืดแน่ๆเลยการตัดสินจากอคตินี่มันมีผลหลายอย่างไหมเขาให้เราดูภาพเร็วๆอ่ะแล้วถามว่าตกลงเมื่อกี้ใครทำร้ายเด็กครับคนส่วนใหญ่จะตอบเป็นคนผิวขาวผิวดำเห็นไหมเป็นคนผิวดำเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นวิธีการสอนการสื่อสารที่มันพิสูจน์ด้วยความจริงเชิงประจักษ์นี่ไงนะไม่ใช่พูดเป็นทฤษฎีเฉยๆนะครับคุณผู้ชมครับเราเอาไปใช้กันดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
ปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล New Isuzu D-Max เธอใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋ว Talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new MUX Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักทะลุเบิร์ด Isuzu X Series Gotta cross the line สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับแหมเราได้ไป3ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ได้โอ้ยแล้วครูเขาสอนเรื่องมุมมองดีมากเลยนะอาทิพอใช่พอเรามองไปแบบต้องมีมุมมองอีกมุมมองเขาเอาของที่มันไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์โดยตรงอย่างเช่นหัวกะโหลกเนี่ยสัญลักษณ์อันตรายเห็นใช่หัวใจเนี่ยสัญลักษณ์ความรักใช่ไหมใช่ครับเขาก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์โดยตรงแล้วก็เอามาวางให้ดูแล้วให้พวกเราเขียนประโยคว่าเมื่อฉันเห็นฉันนึกถึงนึกถึงอะไรเมื่อฉันเห็นจุดๆฉันนึกถึงอะไรอ่ะเอาไข่มาวางเชื่อไหมนักศึกษา3คนพูดมาเนี่ยไม่ตรงกันเลยคนหนึ่งมองเห็นไข่คืออะไรมองเห็นไข่แล้วนึกถึงชีวิตเพราะว่าต่อไปไข่ใบนี้ก็จะกลายเป็นลูกไก อีกคนมองเห็นไก่อันนี้อ๋อมันเป็นเรื่องของความเปราะบางที่ต้องระมัดระวังเพราะเปลือกไข่แตกเปลือกไข่แตกได้มันบางอีกคนหนึ่งยิ่งเก๋ไก่ไปกว่านั้นอีกไม่ไงครับเมื่อฉันเห็นไข่ใบนี้แล้วฉันคิดถึงสมัยสงครามโอ้ทุกคนในห้องตึงตาตะลึงขึ้นมาเลยอะไรเพราะในสมัยสงครามนั้นฉันไม่มีอาหารอะไรกินเลยนอกจากไข่ต้มเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้มันอยู่ที่ภูมิความรู้มันอยู่มุมมองมุมมองมันแล้วแต่มุมมองและประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเป็นทีมเวิร์กเราต้องเคารพมุมมองและประสบการณ์ของคนที่ต่างจากเราที่ทำให้เขามองบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนเราครับอย่าใจแคบโดยไม่เปิดรับนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราได้ความรู้กันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโซเชียลเราต้องอยู่รวมกันในสังคมและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องขององค์กรนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ายังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันอยู่สัปดาห์นี้ลาไปก่อนผมก็ก๊อปปี้จิรัตวัฒน์อาจารย์เสรีลาไปก่อนสวัสดีครับ